สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านมาดูการขยายถนนเส้นอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอปรางกู่นะครับก็มีการขยายจากบริเวณของบ้านทุ่งชัยมุ่งหน้าไปยังบ้านโคกจานนะครับต้นตาลยังอยู่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นการขยายไหลทางให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดต้นตาล นะครับต้นตาลก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือถนนต้นตาลดาบวิชัยนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ทุกท่านจะเห็นนะครับสองข้างทางมีการขยายไหลทางให้กว้างขึ้นนะครับต้นตาลก็ยังคงอยู่นะครับต้นตาลสวยงามต้นตาลดาบวิชัยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสิ้นสุดโครงการตรงนี้นี่เองนะครับเมื่อสักครู่ผมเห็นเริ่มต้นขยายมาจากบ้านทุ่งชัยนะครับก็มาถึงบริเวณของร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับกำลังจะถึงบ้านทุ่งชัยแล้วนะครับก็ไม่มีการขยายถนนนะครับตรงนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ